สนับสนุนโดยกกท.อยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยเตรียมยกระดับการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่37พัทลุงเกมให้เทียบเท่ากับการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติครับจากความสำเร็จอย่างสูงที่การกีฬาแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมสร้างภาพลักษณ์และยกระดับมหกรรมกีฬาในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่47ศรีสะเกษเกมต่อเนื่องด้วยกีฬาคนพิการแห่งชาตินครลำดวนเกมส์ที่จังหวัดศรีสะเกษด้วยรูปแบบสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์โดยได้รับการตอบรับอย่างดีจากแฟนกีฬาในพื้นที่เจ้าหน้าที่ทีมและเยาวชนให้การติดตามเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากขณะที่การจัดกิจกรรม SAT Sport Expo ให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาการใช้สารต้องห้ามโครงการ Sport Hero ก็ทำให้การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬามีสีสันและเป็นมาตรฐานสากลมากขึ้นดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่37พัทลุงเกมส์ระหว่างวันที่29กรกฎาคมถึง10สิงหาคมนี้ที่จังหวัดพัทลุงการกีฬาแห่งประเทศไทยยังคงสานต่อกิจกรรม Sport Entertainment และ Sport Expo โดยกิจกรรม Sport Entertainment จัดให้มีใน6ชนิดกีฬา6สนามเพื่อเป็นการสร้างกระแสในการเชียร์ให้มีความน่าสนใจมากขึ้นและเป็นการยกระดับรูปแบบการจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติให้สามารถเทียบเคียงกับการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติต่อไปสปอร์ตเอ็กซ์โปเนี่ยเราก็จะแฝงเรื่องของความรู้และก็ความบันเทิงความสนุกสนานด้วยนะครับจะเห็นว่ามีทั้งหน่วยงานในการกีฬาเองนะครับมาให้ความรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายกีฬาเรื่องของสารต้องห้ามเรื่องของการจัดการวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับแล้วก็จะมีเกมให้เล่นนะครับมีการทดสอบความรู้อะไรต่างๆนะครับการจัดการแข่งขันกีฬาภายในประเทศถือเป็นภารกิจหลักตามยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยพุทธศักราช2564ถึง2570เพื่อให้ประเทศไทยประสบความสำเร็จและโดดเด่นทางการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในระดับเอเชียโดยที่การจัดการแข่งขันกีฬาในประเทศเป็นแผนงานหลักที่เปิดโอกาสให้มีการส่งเสริมและผลักดันให้นักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาทุกระดับได้มีการพัฒนาศักยภาพของตนเองในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติกีฬาแห่งชาติกีฬาคนพิการแห่งชาติและกีฬาอาวุโสแห่งชาติเพื่อก้าวไปสู่มาตรฐานสากลทั้งระบบจัดการแข่งขันสนามแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขันรวมถึงการสร้างนักกีฬาให้เป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนาสีสันในกองเชียร์ต่างๆเนี่ยเราก็จะมีการเอนเตอร์เทนนะครับเรื่องของโชว์ต่างๆนะครับสอดแทรกเข้ามาไม่ว่าจะเป็นช่วงเริ่มแข่งขันช่วงพักครึ่งนะเพื่อสร้างบรรยากาศนะครับให้คนมีส่วนร่วมกับการแข่งขันมีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้นการกีฬาแห่งประเทศไทยกำหนดจัดกิจกรรม Sport Expo และ Sport Entertainment ในพัทลุงเกม6ชนิดกีฬา6สนามได้แก่มวยสากลสมัครเล่นมวยไทยสมัครเล่นยูยิสูบาสเกตบอล 3x3 แบดมินตันและเทคบอลซึ่งเป็นกีฬาสาธิตโดยรูปแบบ Sport Entertainment มีการเชิญเซเลบคนดังเข้าร่วมสร้างสีสันในงานมีการเล่นเกมชิงรางวัลและของที่ระลึกขณะที่กิจกรรม Sport Expo ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการกีฬาจะมีไปจนถึงเสร็จสิ้นการแข่งขันสำหรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่37พัทลุงเกมส์จะมีการแข่งขันทั้งสิ้น45ชนิดกีฬาและกีฬาสาธิต8ชนิดกีฬาจะมีพิธีเปิดการแข่งขันในช่วงเย็นวันนี้โดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีในช่วงเย็นวันนี้ครับเวลาประมาณ17นาฬิกาจะมีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่37พัทลุงเกมอย่างเป็นทางการนะครับกลับมาติดตามบรรยากาศพิธีเปิดในช่วงข่าวกีฬาภาคค่ำครับพัชรล้อมรื่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดพัทลุงครับ